วงปี่พาทย์มอญวงปี่พาทย์มอญเป็นวงที่ได้รับรูปแบบมาจากมอญในสมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงกรุงธนบุรีและเพิ่มเติมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จากหลักฐานในสมัยกรุงธนบุรีปรากฏอยู่ในหมายรับสั่งงานฉลองพระแก้วมรกตดังความตอนหนึ่งที่ว่าหมื่นเสนาภูบาลพิมพ์ผ้าไทย5รามัน5ลาว12เดิมวงปี่พาทย์มอญเป็นวงดนตรีประจำของชาวรามันอย่างหนึ่งซึ่งใช้บรรเลงในโอกาสต่างๆทั้งงานมงคลและอวมงคลแม้ในงานเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตเช่นเฉลิมฉลองพระแก้วมรกตในสมัยกรุงธนบุรีก็ใช้ปี่พาทย์มอญประโคมซึ่งก็ได้ยึดถือมาเป็นแบบอย่างแต่ในปัจจุบันนั้นคนไทยเราถือเอาวงปี่พาทย์มอญนั้นบรรเลงประโคมแต่เฉพาะในพิธีศพเท่านั้นอาจจะเนื่องมาจากว่าได้เห็นแต่วงปี่พาทย์มอญแต่เฉพาะในพิธีพระบรมศพหรืองานออกพระเมนซึ่งจะใช้วงปี่พาทย์มอญประโคมตลอดเวลาส่วนปี่พาทย์ไทยนั้นเป็นปี่พาทย์หลวงใช้บรรเลงในเวลาทรงธรรมเท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อมาว่าเมื่อมีงานศพท่านผู้ใหญ่จึงได้หาวงปี่พาทย์มอญมาบรรเลงเพื่อเป็นเกียรติแก่งานศพนั้นๆหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นด้วยสาเหตุว่าเสียงของเครื่องดนตรีปี่พาทย์มอญนั้นมีเสียงไพเราะเยือกเย็นรักคนเศร้าจึงนิยมนำมาบรรเลงเฉพาะในพิธีศพนอกจากนั้นเครื่องดนตรีของปี่พาทย์มอญนั้นก็ยังสวยงามมีการแกะสลักลวดลายลงลักษณ์ปิดทองแล้วก็เข้ากับตู้พระธรรมและเครื่องตั้งศพฉะนั้นปี่พาทย์มอญจึงนิยมนำมาบรรเลงแต่เฉพาะในพิธีศพเท่านั้นวงปี่พาทย์มอญที่แท้และดั้งเดิมนั้นมีเครื่องดนตรีบรรเลงเทียบเท่ากับวงปี่พาทย์เครื่อง5ของไทยปี่มอญคล้องมอญวงใหญ่ตะโพนมอญเปิงมางหนึ่งลูกฉาบใหญ่โมงหนึ่งใบต่อไปเป็นตัวอย่างการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์มอญเครื่อง5ในเพลงยกศพและเพลงประจำวัด